มาดูการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่จะต้องเดินทางมาที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะต้องไปผ่านเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างสายสีส้มช่วงถนนรามคำแหงวันนี้มีหนึ่งบริการที่เปิดให้เป็นวันแรกเลยนะคะก็คือการนำรถโดยสารชัตเทิลบัสเป็นรถปรับอากาศมาให้บริการประชาชนฟรีซึ่งรถที่ให้บริการเนี่ยเขาจะเลี่ยงไม่ไปใช้เส้นทางที่มีปัญหาการจราจรติดขัดหรือว่าไม่ไปใช้เส้นทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะคะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากที่ให้บริการแล้วเนี่ยขอเวลาประมาณสัก7วันจะมาดูว่าได้ผลเป็นยังไงและเดี๋ยวก็วางแผนกันอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของการให้บริการเดินรถเมล์ปรับอากาศกับประชาชนค่ะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการแก้ไขปัญหารถโดยสารชัตเทิลบัสบริการฟรีสาย168ตลาดมีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้โดยสารมาใช้บริการที่ต้นทางก็คืออู่ในตลาดมีนบุรียังไม่มากนะคะเพราะว่าเท่าที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามหลายคนบอกว่ายังไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าวนะคะรถคันแรกเนี่ยเริ่มออกจากตลาดมีนบุรีเวลา6นาฬิการับผู้โดยสารจากอู่ขึ้นทางด่วนมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะดินแดงค่ะแล้วก็จะไม่จอดรับส่งรายทางด้วยนะคะเหมือนกับรถที่ออกจากเช่นเดียวกับรถที่ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะออกจากท่าเวลา6นาฬิกาแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาลงที่อู่มีนบุรีเช่นเดียวกันค่ะช่วงเช้าจะให้บริการถึงเวลา9นาฬิกาก็คือเที่ยวแรกออก6โมงแล้วก็ให้บริการถึง9โมงเช้ารวมแล้วมี12เที่ยวนะคะการจัดบริการดังกล่าวก็เพื่อแก้ปัญหาการรับส่งผู้โดยสารที่จะเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยที่เป็นการเดินทางที่ไม่ต้องไปผ่านแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มในช่วงถนนรามคำแหงส่วนช่วงเย็นก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะเย็นเนี่ยจะให้เวลาให้เริ่มบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงประธานคณะทำงานแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าประชาชนที่จะมาใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศอันนี้เนี่ยนะคะจะต้องไปขึ้นที่ต้นทางแล้วก็ให้สังเกตที่กระจกหน้ารถค่ะคือกระจกหน้ารถเนี่ยจะมีข้อความเขียนไว้ว่าโครงการแก้ไขปัญหารถโดยสารชัตเทิลบัสบริการฟรีแล้วก็ขอเวลา7วันเพื่อประเมินเวลาการเดินทางและการให้บริการหรืออาจจะปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงเย็นฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากพลตโทไกรบุญค่ะนะครับหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปแล้วเนี่ยครับเราจะมาทบทวนนะครับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้รถเมล์โดยที่ไม่ผ่านถนนรามคำแหงกับผู้โดยสารที่ใช้รถเมล์ผ่านถนนรามคำแหงเพื่อเราจะมากำหนดสัดส่วนของรถเมล์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะลดจำนวนรถเมล์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้กี่คันแล้วก็จะมาเพิ่มรถเมล์ที่จะใช้ทางด่วนพิเศษเนี่ยนะครับมาลงที่จุดหมายปลายทางเลยได้กี่คันครับนี่เป็นสาย168ตลาดมีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยนะคะยังมีอีกนะคะมีสาย145ด้วยสาย145ให้บริการจากอู่แพร่กษามาที่หมอชิด2เริ่มเวลา6โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าค่ะส่วนช่วงเย็นก็เริ่มเวลา4โมงเย็นจนถึง6โมงครึ่งนะคะขึ้นด่วนศรีนครินทร์ด่วนพระราม9แล้วก็ลงด่วนที่ถนนลาดพร้าวและมาที่หมอชิด2ค่ะเส้นทางนี้จอดรับส่งระหว่างทางก่อนขึ้นและลงทางด่วนความถี่ในการให้บริการ30นาทีต่อเที่ยวแล้วก็เส้นทางนี้จะเลี่ยงแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะ